นายธริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับหนังสือจากนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยและนายเรืองไกรลิขิตวัฒนะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยให้ดำเนินคดีกับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยว่าที่ประธานวุฒิสภากรณีมีหลักฐานจากการประสัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของรองศาสตราจารย์เสรีวงศ์มนทาแกนนำกปปส.ที่อ้างว่านายสุรชัยเป็นพวกเดียวกับกปปส.นายธริศเปิดเผยว่าในฐานะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมออกหมายเรียกให้นายสุรชัยมาให้ข้อมูลในวันพุธที่21พฤษภาคมเวลา14นาฬิกาเนื่องจากมีผู้ร้องให้ดำเนินคดีและพนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานที่พบว่านายสุรชัยเข้าข่ายความผิดฐานให้การสนับสนุนนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.และพวกที่ถูกแจ้งข้อหากบฏนอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงพันตำรวจเอกเสียหน้าประยุรรัตน์เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มนายสุเทพและพวกเนื่องจากที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาก่อการร้ายเพิ่มเติมกับนายสุเทพและเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายการฟอกเงินอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยังมอบหมายให้พนักงานสอบสวนยื่นเรื่องต่อศาลอาญาขอให้ถอนประกันนายสมบัติทำตรงธัญวงศ์และนายสกลทีภัทยกุลโดยมีพยานหลักฐานการกระทำผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปส.ภายหลังจากที่ศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในคดีกบฏส่วนความเคลื่อนไหวของพระพุทธอิสระวันนี้ได้นำมวลชนไปที่ศาลอาญาเพื่อขอเพิกถอนหมายจับแกนนำกปปส.30คนในข้อหาร่วมกันเป็นกบฏแต่เมื่อทราบว่าศาลมีหมายจับตัวเองด้วยจึงส่งทนายยื่นคำร้องเพิกถอนหมายจับแทนพระพุทธอิสระเปิดเผยว่ากลุ่มกปปส.มีเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญรวมถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส.ไม่ใช่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายจึงเดินทางมาเพื่อยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้ก็จะยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณีที่ DSI ไม่รับคดีทุจริตจำนำข้าวเป็นคดีพิเศษและแจ้งความดำเนินคดีต่อ DSI ที่กองปราบปรามฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนกรณีที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.ประกาศว่าจะเข้ามอบตัวในวันที่27พฤษภาคมนี้หากไม่ได้รับชัยชนะนั้นพระพุทธอิสระเห็นว่าแม้เวทีกปปส.ที่ทำเนียบรัฐบาลจะยุติลงหรือไม่แต่เวทีแจ้งวัฒนะจะเคลื่อนไหวต่อเพื่อผลักดันร่างสภาชาวนาต่อไปส่วนการย้ายเวทีเข้าไปภายในศูนย์ราชการนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาทางด้านนายศิระเจนจาคะทนายความพระพุทธอิสระระบุว่าเบื้องต้นศาลได้รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วและก็จะมีคำสั่งภายในวันนี้ว่าจะเพิกถอนหมายจับหรือไม่และในวันพรุ่งนี้ฝ่ายกฎหมายแกนนำกปปส.จะเข้ายื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอเพิกถอนหมายจับเช่นกัน